วันนี้นะครับตามหัวข้อเลยครับเราจะมาทายฉากเกม Resident Evil ซึ่งวันนี้ก๊อตเอกของเรานะครับจะต้องมาสู้กับพวกเรารุม3คนถูกต้องพี่นัทพี่อาร์ตแล้วก็พี่ดอลลี่ผมซุ่มมาผมมาปล่อยพี่เอกมีคาแรคเตอร์เป็นงั้นแหละเอ้ยพี่เขาหยามว่ะฉากมาอุ๊ยโอ้โหบ้าบอหรอมันเป็นโหมดด้วยเหรอล้อคือพวกมึงล่องลอยมากเลยกูตกเนาะมีประโยคอยากบอกตีหน่อยว่าคนมาทั้งบริษัทคนมาทั้งบริษัทเลยก่อนจะไปสนุกกันใน OS Challenge นะครับแวะมาป้ายยาเกมกันสักหนึ่งครับกับเกม Cotton Lock and Roll Super Relative Night Dream เกมแบบเซียนๆฮะที่ลงให้กับอาร์เคดนะครับแล้วก็ฝั่งคอนโซลไปได้ประมาณปีนึงแล้วฮะแล้วก็ได้เลิกลงให้กับ Steam ในราคาที่ถูกกว่าเยอะเลยครับ495บาทนะครับแต่ถ้าซื้อแบบใหม่ๆเนี่ยมีโปรลด 10% นะฮะเหลือ445บาท50ตังค์ด้วยนะครับตัวเกมนะครับเป็นแนวชูตติ้งนะครับหรือยานยิงแนว 2D ไซส์สกอร์นะครับระดับตำนานเลยครับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยได้ออกมาฉลอง30ปีให้กับซีรีส์ Cotton อีกด้วยซึ่งภาคนี้นะครับได้ปรับกราฟิกครับโดยใช้เป็นฉาก 3Dร่วมกับ 2D นะครับให้มิติที่น่าสนใจในแบบคลาสสิกผสมกับปัจจุบันก็สไตล์เกมแนวเรโทรหรือที่เอาเกมเก่ากลับมาที่นิยมทำกันนี่เองนะฮะภาคนี้นะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกอยู่หลายตัวละครเลยครับมีอย่างตัวละครที่ชื่อว่าคาวาเซะนะครับจากซีรีส์อุมิฮาระคาวาเซะก็มาด้วยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะมีรูปแบบการยิงกระสุนที่หลักๆเนี่ยจะเป็นแบบให้เก็บแท่งคริสตัลนะครับเปลี่ยนอาวุธสไตล์การยิงเก็บเวลนะครับแล้วก็ให้เรากระสุนของเราเนี่ยอลังการมากขึ้นมีการยิงชาร์จยิงให้โจมตีเวทมนต์ได้อีกด้วยนะครับอย่างตัวละครชื่อว่าฟายนะครับก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่พอเก็บคริสตัลหรือเก็บเพิ่มพลังเนี่ยจะเป็นการเพิ่มทามมิ่งแทนนะฮะและเปลี่ยนรูปแบบการยิงได้ถึง3แบบซึ่งตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันรวมไปถึงระบบเก็บไอเทมและการยิงที่ยังแตกต่างกันอีกด้วยน่าสนุกเลยทีเดียวครับมีเนื้อหาที่เฮฮานะฮะให้ติดตามกันนะครับเป็นฉากแอนิเมชันย่อมๆนะครับผมแล้วก็มีการตะลุยฉากที่จะต้องเลือกวางแผนนะครับว่าเราจะลุยอันไหนก่อนหลังนะครับความสนุกที่แท้จริงก็คือการเอาชนะรีดเดอร์บอร์ดครับง่ายๆเลยครับคือแค่ใครทำสกอร์หรือคะแนนได้มากกว่ากันเนี่ยก็ไต่กันขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ขึ้นโชว์โลกให้มันแจ่มกันไปเลยฮะใครได้ลองตามป้ายยาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็เม้นกันมาหน่อยนะฮะก็ฝากด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเมมเบอร์ชิพด้วยยังไงกดมาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะ5 4 3 2เลสเตอร์นิวิลครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับไม่สนใจก็ได้เหมือนมึงอ่ะมาทางหวานไหนก่อนยามันพร้อมวันนี้มันพร้อมพี่ว่าถ้าวันนี้แข่งกูเห็นเงียบนะพี่อะไรเรื่องเลสเตอร์นิวิลเนี่ยผมบอกเลยว่านี่จะพูดบทเดิมนะให้เหมือนเดิมนะกูพร้อมมาได้เหมือนเดิมเลยพร้อมจำได้เลสเตอร์นิวิลเนี่ยผมซุ่มมาผมมาปล่อยพี่เอกมีคาแรคเตอร์เป็นงั้นแหละพี่เขาหยามว่ะยังไงดีก็ปล่อยเขาโอเคโอเอชาเลนจ์ครับแหมหลังปีใหม่มานิดเดียวเกลียดแค่เกลียดน้ำเสียงมันเนี่ยนับสลับพี่กูดิเกลียดน้ำเสียงมันอะไรกันพี่ปีใหม่คิดใหม่ทำใหม่เล่นแบบคลาสสิกเหมือนเดิมนั่งกัน 4-5 คนกระดิกอันเดียวอ่ะโอเควันนี้นะครับแน่นอนว่าตามหัวข้อเลยครับเราจะมาทายฉากเกม Resident Evil ซึ่งแน่นอนว่าในออนไลน์เซสชั่นเราจะขาดใครไปไม่ได้เลยวันนี้ก็คือพี่เอกหรือก้อนเอกของเราเวันนี้ก๊อตเอกของเรานะครับจะต้องมาสู้กับพวกเรารุม3คนถูกต้องพี่นัทพี่อาร์ตแล้วก็พี่ดอลลี่นะครับผมเป็นคณะกรรมการคุณกลัวดิคุณกลัวผมบอกเลยว่าเราซื้อตัวเพราะว่าสมมติพี่เอกกดกระดิ่งปุ๊บกูกดช้ากว่าใช่ไหมพี่อาร์ตชนะใช่แล้วครับถูกต้องครับซึ่งแน่นอนว่าทำไมเราต้องรุมนะครับเพราะความสามารถของก๊อตเอกนั้นสุดยอดมากเรื่อง Resident Evil ไม่ต้องพูดถึงมันคือถิ่นเขาเพราะนั้นเขาต้องต่อรองให้เรา2ฉายาเขาคือก๊อตสปีดกระดิ่งวันนี้เราสำรองไว้ถึง20อัน20อันทำไมคือใช่ถ้ามันพังคือพร้อมเปลี่ยนเสมอเพราะว่าถ้าใครจำได้
ก๊อตเอกคือคนที่กดไวที่สุดไม่ต้องห่วงผมแท็กติกเยอะเหรอพวกมึงพูดกันเยอะพี่เอกกูนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยโอเคครับกดกติกาครั้งนี้เราจะกลับมาแบบโหมดคลาสสิกนั่นเองครับใครกดกระดิ่งได้ก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาทายฉาก Resident Evil หรือไบโอฮาซาร์ดนะครับไม่ว่าจะจากภาคไหนก็ตามเลยนะฮะวันนี้เราออมาหมดเลยนะฮะเพราะนั้นเตรียมภาพของคุณไว้ในสมองให้ดีวันนี้กฎกติกาอาจจะดูไม่ยุติธรรมนะครับแต่สำหรับทุกคนที่รู้ฉายาก๊อตเอกเขาไม่ธรรมดาเพราะวันนี้เรา3ต่อ1หรือเปล่าวะหรือ1รุม3ยุติธรรมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามพอตีกระดิ่งปิ๊งปุ๊บต้องตอบภายใน5วินาทีนี่แน่ต่อเฮ้ยพี่เอกมันมีทั้งหมดกี่ไอเทมนะมีประมาณ28 29มั้งฮะบวกสปินออฟ28 29ไตเติ้ลได้มีหนังมั้ยมีภาพยนตร์มั้ยไม่บอกเอาเป็นว่าไปลุ้นกันมีทั้งหมด15ข้อแล้วมีเอ็กซ์ตร้า1ถ้าพร้อมแล้วเกียดไอ้โดนตั้งคุณผู้ชมตั้งแต่วินาทีนี้ไอ้โดนจะลดหมดไปอีซี่อีซี่เอ้ข้อที่1ถ้าพร้อมแล้วภาพมานี่กูถามมึงตอบตอบเลยโคตรง่ายอะไรแค่เห็นกูก็รู้แล้วอะไรอะไรเก็บตอบเร็วๆไม่เดี๋ยวเนี่ยพลังงานมาโคก็กูกดให้มึงตอบนี่ไงไบโอฮาซาร์ด2และ Resident Evil 2ยืนยันคำตอบด้วยยืนยันคำตอบด้วย Resident Evil 2เป็นคำตอบที่ผิดครับอะไรวะไหนอ่ะไหนโอ้ย Resident Evil ภาคแรกครับเอ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโหต่างยังไงวะมันที่ไหนวะพี่นั่นนิวนิวในห้องทดลองชั้น B4 ชั้น B4 ด้วยอันนี้อันนี้คือมุมที่ถ้าเดินสู่ไทยแลนด์เนี่ยที่สู่ไทยแลนด์เราจะเดินเราจะเลี้ยวจากมุมในถ้าเลี้ยวขวาไทยแลนด์อยู่ตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเป็นประตูออกใช่เชดโดพี่จำได้ครับตรงนี้สู้กับไทยแลนด์ขนาดเดินไปเดินไปหน่อยสู้กับกัมพูชาเดินไปหน่อยสู้กับมาเลเซียถ้านั่งเรือไปเพราะสิงคโปร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมุกโดนโดนแล้วบอกว่าเราเป็นสื่อเกมกูเตรียมมาเยอะมึงต้องชนะดิป้าเราจะเอาเข้ามาฉีกโอเคครับพี่เอกทำไปก่อน1คะแนนครับเป็นไงสุดยอดเป็นไงสุดยอดสุดยอดได้ได้ไวเลยข้อที่2โจทย์มาโคตรง่ายที่ผมตอบให้นี่กูได้กูจำได้ดูจากสีดูจากโทนดูจากภาพคุณ3คนให้สิทธิ์พี่อาร์ตอบใช่ไหมพี่อาร์ตอบนะไบโอ7เฮ้ย Resident Evil 7ทางลงใต้ดินของบ้านมันปะมันให้ก่อนเฉลยก่อนมึงเฉลยก่อนสิหลานมึงหลอกเขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทางลง5ห้องเซฟถ้าก่อนลงบันไดมันมีห้องเซฟอยู่ข้างหน้าแต่นี้บอกเลยว่ามันแอบง่ายดูจากภาพจากสีใช่คือครับจากสีกูจำได้แค่7 8มีใกล้เคียงมั้ยพี่เอกถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีมุมนี้คือจำได้เลยคือลงมาแล้วก็เป็นประตูแล้วเข้าไปจะเป็นห้องกึ่งๆวงกลมอ๋อคือแสดงว่าภาคอื่นๆไม่เคยใช้มุมนี้ประมาณมุมนี้โอเคแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เสมอกันไป1ต่อ1นะครับเฮ้ยกูทำแต้มได้แล้วว่ะสุดยอดไม่เป็นไรเรามีหน่วยคือกูเป็นตลกอยู่ละอาจจะทำแต้มได้อันนี้ก็ให้ความรู้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้แบ่งทีมกันเล่นหรอแบ่งโลก่อนถ่ายรายการต้องมีโลดีกว่าไอ้นัดปวดหัวข้อที่3โจทย์มาผมเอาว่าพี่ได้เดี๋ยวพวกมึงจะทำให้ดูกูดูโง่ค่ะนี่ไม่ได้หุ้ยอันนี้ไม่รู้ใครจะเป็นคนตอบ3คนถ้าผมตอบผมจะดาวถ้าเกิดอันนี้ตามดาวแต่พี่นัทอ่ะผมว่า Resident Evil Village พี่นัทยังไงพวกมึง3คนคุยกันก่อนนะพี่นัทกลัวไม่ใช่ไฟไหม้อย่างเงี้ยมันมีอยู่ไม่กี่ภาค Village มีไฟไหม้ป่าววะไม่รู้จำไม่ได้กูจำไม่ได้เอาละเอาเนี่ยนะขอกูแก้ตัวได้ไหมมึงรู้ข้อนี้มึงรู้ใช่ไหมกูเดามึงเดารู้ใช่ไหมเดาไงงั้นกูช่วยนัทดีกว่าไหมเอาแล้วมึงเดาแหละ RE4 Remake ด้วยเหรอ Remake ผมไม่เคยเล่นวะไม่รู้ว่าภาพไม่น่าสวยขนาดนี้แต่ว่าซีนเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นภาค4ป่ะวะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นหมู่บ้านน่ะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเอาข้อไหนตัดสินใจตอบครับหมดเวลาแล้วใครชนะไปฉุบอ่ะต่อยิงฉุบตอบครับ Resident Evil 4 Remake ครับResident Evil 4 Remake เป็นคำตอบที่ถูกใช่บ้านล่ะมันอยู่ตรงไหนวะพี่บ้านล่างกว้างหมู่บ้านเลยถ้าพ
นี่คือร้านหน้าหมู่บ้านตอนแรกเลยกองไฟที่อยู่ซ้ายนั่นนะก็คือไอ้ศพตำรวจที่โดนชายที่โดนเผาแล้วก็นั่นระฆังอะไรเหมือนหอระฆังระฆังไงไอ้ตึกทางซ้ายตึกทางซ้ายคือลงมาสูงๆอ่ะนั่นระฆังเหรอแต่ว่าภาคเนี้ยเขาทำให้มันดูสมจริงกว่าภาคที่แล้วไอ้ไฟ2ดวงที่อยู่ข้างๆไอ้แท่งสีไฟไฟ2ดวงนั่นคือมีบ้านที่ว่าจะมุมลงมาใต้ดินนะไอ้ดินน่ะเป็นโบสถ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือ Resident Evil 4 Remake ครับโอเค3คนนี้ได้ไปอีก1คะแนนเป็น2ต่อ1นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมนี้เขาได้ไวกว่าจึง1เท่านั้นเองคือที่กูก่อนที่แพ้แล้วทีก็ผิดคือผิดก็ได้คอนเทนต์ไงก็ได้คอนเทนต์ไงกูจะเชื่อพวกมึงจริงๆอ่ะโอเคนะครับไปกันต่อที่ข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วฉากมาอุ๊ยจะได้นิ้ว3ภาคตั้งเดิมโอ้โหเออว่ะใช่มั้ยสีแรกป่ะไอ้นี่โซนย่างดาวเทาคือถ้าตรงไปทางนี้แล้วเลี้ยวขวามันจะเป็นออกเป็นทางห้องที่มันเป็น3แยกอ่ะไอ้รถคันเนี้ยถ้าวิ่งแต่ฉากเนี้ยคุ้นอ่ะเลสเลสอยู่3ไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฮ้ยเขาเก่งจริงเขาเจอปุ๊บปั๊บไปเลยไอ้รถคันซ้ายมือเนี่ยซอมบี้มันจะมีออกมาแบบสุ่มแล้วประตูนั่นเหรอพี่ใช่ประตูที่มันเปิดออกโอเครู้สึกว่าไอ้ของข้างในจะเป็นดินปืน B มั้งถ้าจำไม่ผิดเชี่ยพี่จำได้ยังของข้างในเลยเหรอไม่แต่ผมว่าฉากโคตรคลาสสิกอ่ะครับมา1 2 3เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะแต่เมื่อกี้1ไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็กระโดดมา3เนี่ยแสดงว่าภาพเก่าๆอันต่อไปต้องเป็น2เราใช้บัญญัติยาก็เอาเป็นว่าถ้าใครคุ้นเคยดีนะฮะก็ในช่วงนั้นเนี่ยCapcomเขาจะผลิตออกมาด้วยการใช้ CG เป็นฉากแล้วก็ใช้ตัวโพลีกอนนะฮะเป็นตัวไปเดินนั่นเองนะครับโอเคนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ตีเสมอกันมาเป็น2ต่อ2ครับสุดยอดมากนะสุดยอดว่ะสุดยอดไปกันเลยครับกับข้อที่5พร้อมแล้วโจทย์มาใครเอกไม่ไหวพี่เอกไวกว่าครับ Resident Evil 2 Remake โอ้โหถูกต้องนะครับแม่งเอ้ยไวจริงๆอันนี้มันคือตรงไหนพี่อันนี้ตรงหน้าห้องผู้การไอรอนนะประตูทางซ้ายมันไปห้องไอรอนแล้วส่วนบันไดขึ้นไปมันเป็นห้องเก็บของแล้วก็ออกไปตรงเลสได้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครเล่นในจะเข้าโซนนี้ก็คือมันต้องมีไอ้ประแจที่หมุนเพื่อเปิดคัตเตอร์ของเก่ามันจะเป็นไอ้ซากเฮลิคอปเตอร์มันชนมาแล้วเราต้องไปเปิดแทงน้ำเพื่อมันดับไฟตัวรีเมคจะมีเสน่ห์ตรงนี้มีการดัดแปลงเส้นทางอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะฮะแล้วพี่เอกก็นำไปเป็น3คะแนนต่อ2คะแนนครับผมบอกว่าเอาจริงนะมันง่ายสำหรับพี่เอกไปหน่อยว่ะคือมันขึ้นมาปุ๊บอ่ะเขาตอบได้อยู่แล้วไงเราถึงต้องลุ้นไงแล้วเมื่อกี้กูจะกดมาให้มึงตอบด้วยนะกูก็ไม่รู้เร็วจริงพี่เอกก็เร็วเลยความเร็วแบบก๊อตสปีดเมื่อกี้โอเคนะครับไปกันต่อที่ข้อที่6โจทย์มาเฮ้ยไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตเอาแล้วไอ้อาร์ตได้ครับ3คนมึงต้องลุ้นแล้วอันนี้วิลเลจน่าจะฐานไฮเซนเบิร์กป่ะถ้าจำไม่ผิดถามอีกถามเขาอีกแยะเฮ้ยอย่าเพิ่งถามเพิ่งถามเขาอีกแยะมันอันนี้คือภาพมันสวยแล้วก็พอมันเป็นเทคโนโลยีแบบทรงๆเนี้ยผมจำได้ว่าในฐานไฮเซนเบิร์กอ่ะมันจะเป็นทรงๆนี้Resident Evil Village นะครับหรือถ้านับกันแบบขำๆคือภาคที่8นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ถือว่าพี่อาร์ตใช้ได้นะครับโอ้แม่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าศัตรูในนี้มันดูแบบไม่ไบโอดีพี่เอกมีอะไรเสริมไหมครับกับฉากนี้ตรงนี้มันเป็นลานกว้างที่ว่าเราทำมาตรงนี้มันมีใครจะทำโทฟี่ก็ทำได้นะก็คือเอาปืนสไนเปอร์ยิงไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่มันพาสายตาเนี่ยถ้ายิงล่วงมันได้ตัวหนึ่งก็คือได้โทฟี่โอเคเอาปืนพกได้ไหมได้ถ้าเกิดคิดว่าแม่นพอแต่ส่วนใหญ่คนเขาใช้สไนเปอร์มันง่ายกว่าโอเคครับตอนนี้ฮะโอ้ตามกลับมาเป็น3ต่อ3ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็มีแอบมีของผมบอกก่อนนะผมเตือนด้วยความหวังดีว่าเรากำลังเข้าสู่เดสโซนแล้วนะครับผมโซนยากของเราไปกันที่ข้อที่7ฉากมาอุ้ยโอ้โหตกเน้นๆตกเน้นๆ Resident Evil 5ครับมันโหมดล็อตอินไนท์แมร์หรอมันเป็นโหมดด้วยหรอรอให้กูตอบกูตอบหนึ่งไปแล้วนะคือพวกมึงล่องลอยมากเลยกูตอบเหรอเข้าไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปจิ้นกูตอบหนึ่งรีเมคไปแล้วเป็นกูอะ Resident Evil 5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหไม่เก่งมาจาก
ากไหนไม่ได้ฉากธรรมดาพี่อันนี้ฉากโมดแล้วในแม็กก็คืออันนี้มันเป็นคดีหางสเปนเซอร์ที่คิดกับจิวได้ข้อมูลมาว่าสเปนเซอร์กบดานอยู่ที่นี่ครับแล้วเพราะว่าไอ้เวสเกอร์แล้วที่ว่าไปเจอเวสเกอร์ที่เพิ่งฆ่าสเปนเซอร์เสร็จอ่ะครับสู้กันแล้วก็จิวก็ตกหน้าผาไปพร้อมกับอันนี้ก็คือตอนภาค5ปกติอ่ะไม่มีมันเป็น DLC เสริมมาแล้วมันจะมี2โหมดมันจะมี Lost in Nightmare กับ Death Parade Extreme จนตอนหลังอ่ะก็ภาค5ก็จะมีภาคโกที่มันแบบรวมมาให้ก็จะได้เล่นอันนี้นี่เองนะครับแล้วก็เป็นซีนที่เราได้เจอภาพสปอยไงที่เป็นคริสไปหน้าหลุมศพของจิวแล้วห้องนี้มันจะมีทิกอย่างนึงก็คือไอ้ประตูที่เราเข้ามาประตูห้องโถงอ่ะถ้าเกิดเราสำรวจประตูเนี่ย3ครั้งมันจะเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองผ่านหัวไหล่เป็นมุมมองแบบภาพเก่าๆอ่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้พี่เอกนำไปเป็น4คะแนนครับนี่ไงเชฟคนนี้ไม่ได้กดไม่ได้พี่เอกว่ะเดี๋ยวกูว่ากูมีแผนแล้วไม่เมื่อกี้มึงตอบกดกันทันก็ตอบไม่ได้ดีไม่เป็นไรตอบไว้ก่อนดิเอามาไว้ก่อนตอบไว้ว่ากันอันนี้1รีเมคกูออริจินไปแล้วผิดแล้วตัวไปกันที่ข้อที่8ครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเฮ้ยกำลังคนดึงเบรกอีกคนดึงเบรกอีกคนโจมตีแล้วนะแต่ไม่ได้จริงๆกับความเร็วเป็นของปีศาจจริงๆบอกปาร์ทเดียวทุกคนเดาออกไหมผมพอได้อีก2คนผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ผมว่าไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะแล้วพี่เอกเป็นคนตีได้ก่อนนะครับพี่เอกตอบว่าเป็น Resident Evil 2ภาคดั้งเดิมครับResident Evil 2ภาคดั้งเดิมครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่อง B ด้วยอ๋อ Resident Evil 2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับไม่อันนี้ผมจำได้แค่ว่างี้คือผมไม่รู้รอดหรือว่าไซด์อยู่ฝั่งไหนแต่มันคือการเดินทะลุเพื่อหลบจีไวรัสที่กำลังไล่มาแล้วก็จะเข้าสู่ฉากสู้สุดท้ายจีร่างสุดท้ายแล้วใช่ไหมผมเข้าใจถูกป่ะประตูบานซ้ายคือห้องที่แคร์กับเชอร์รี่อยู่หรือจะเป็นลีออนกับเชอร์รี่ถ้าเราเล่นเป็นแคร์ครับผมส่วนตัวประตูบานขวามันจะเป็นประตูแบบเลื่อนบานเลื่อนโอเคนะครับโอ้โหอันนี้ก็ฉากในความทรงจำนะอันนี้พอดูแบบนี้มันก็แอบหลอกๆนะเพราะซีจีเนียนอยู่ดูนี้ถ้าดูภาพมันสวยนะมันพอจะแบบหลงได้เหมือนกันนะภาพมา24ปีที่แล้วโอ้โหพระช่วยเพราะเกมมันออกปี98ใช่ครับอ่ะแล้วฉากที่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะหลอกด้วยการใช้แสงวึบวึบวึบเหมือนกับมันวิ่งเร็วๆอยู่นะครับผมโอเคนะครับก็พี่เอกครับนำมาเป็น5คะแนนแล้วไอ้พวกบ้าตอนนี้เขานำไปนำไป2คะแนนแล้วเลยเร็วเกินบอกแล้วก๊อตเอกมึงจะเล่นกับพวกเราต้องรู้ไม่ใช่แล้วตอบขนาดมึงดึงไม่ทันแล้วดึงไว้แล้วนะครึ่งทางแล้วผมบอกเลยว่าซิตี้เขาเตรียมไว้แล้วครับครึ่งทางต่อไปจากตอนนี้มันไม่เร็วไปใช่ไหมไม่เร็วไปแต่ทำอะไรมันดูยืดเทปรายการพี่เอกทำมันคิดมั้งดิแบบเอ๊ะอะไรวะจำไม่ได้เลยมันดูมันก็รู้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูฝากคนตัดต่อแล้วกันไปขยี้ให้มันแบบสปีดอะเอาให้มันแบบเหมือนเกาหลีอะถ้าทักตัดต่อแบบว่าหาแบบเกาหลีไม่ได้เอาแบบอินเดียเอาแบบอินเดียสไตล์ก็ได้แล้วพี่เอกก็งั้นชึ้งคุณบอกเขาตอบครับแล้วสุดหน้าเสียแล้วคนดูตอนนี้มึงไปเช็คเลยคนดูกดสคริปต์ไปข้อ9อะไรอีกอย่างข้อที่9โจทย์มาไอ้โดนตอบข้อนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรอีซี่คือถ้าใครเล่น Resident Evil มาทุกภาคนะตอบไม่ได้เนี่ยแม่งไปไม่ได้จริงเหรออย่างผมเองเนี่ยเล่นเลยมึงอย่าเล่นอย่างนี้มึงอย่าโชว์อย่างนี้มึงอย่าโชว์อย่างนี้ตอนนี้เราขยี้อยู่นะมึงอย่าโชว์อย่างนี้มึงต้องตอบแรงแล้วคือบอกเลยข้อนี้ตอบไม่ได้มึงขึ้นกูต้องเติมแล้วกูตอบไม่ได้ที่มึงง่ายจริงพี่พี่ลองดูดีๆนะว่ามีจุดโฟกัสสำคัญที่สุดของที่อยู่ที่หน้าจอไดโนไครสิสยังไงดูโปสเตอร์เห็นไหมไดโนเหมือนไดโนเออไดโนไครสิสเออมันคือทำมาหลอกส่งกับไอ้ตีเนี่ยถ้าสมมติว่าทำเป็นภาพเล็กเนี่ยมันจะแคบมาแค่ตู้ขับรถไม่มีผลอะไรไหมตู้ขับรถนี่มีผลอะไรไหมมีผลอย่างมากมีผลเลยเพราะนึกถึงแบบมาบุญคลองอะไรอย่างเงี้ยยุคสมัยที่มาบุญคลองชั้นเจ็ดกำลังดังใช่แล้วก็อยู่ริมกำแพงนี้เลยฉะนั้นผมขอตอบครับกับการวิเคราะห์ครั้งนี้ว่า Resident Evil Gun Survivorเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันสบายๆมึงอย่าโชว์เยอะมึงจะขยี้นะไม่มึงแค่บอกไอ้ตรงจุดเหลืองๆนั่นก็ได้ก็บอกแล้วเดี๋ยวการแมงอ้อไปนู่นมึงมาหน้าไม่ได้ผมไม่เป่าหลาเลยเดสเซนทีวิวกันเซอร์ไวเวอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วไม่โดนลี่ฮะไม่ธรรมดา
เย่เย่เกลียดพี่เอกไม่เกลียดท่าเกลียดปล่อยตัวสามปล่อยไปแล้วขอตัวสาระกูหน่อยพี่ยังไงกูไม่ชนะไหนกูไม่ชนะกูอ่ะโดนสังเกตแรกๆก็คือคอร์สแฮร์ที่อยู่ตรงกลางคอร์สแฮร์ผมพันกันทีนี้มึงส่งมาเมื่อกี้มีสถานที่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะคือตอนช่วงแรกของเกมมันจะตัวเราถือปืนพวก A เป็นที่เรทการยิงปกติรีโหลดปกติพวกเนี้ยแต่มันจะมีอยู่ช่วงนี้ที่ทางแยกจะไป3ทางซึ่งทางแยกแรกไปเก็บปืนพวก B อีกทางนึงไปเก็บปืนพวก C อีกทางนึงเก็บปืนพวก D ซึ่งปืนพวก B เนี่ยจะเป็นในตัวที่ว่ายิงเร็วขึ้นแล้วปืนพวก C จะรีโหลดไวส่วนปืนพวก D คือยิงแรงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นที่ไปเก็บปืนพกซีโอ้โหคำถามครับอันนี้คือเขาใช้ปืนพกอะไรอยู่ไม่รู้เพราะเห็นบอกไม่เห็นหรอก็ต้องเห็นตัวเห็นตัวปืนต้องเห็นตัวปืนแต่พี่จำสลักกันว่าไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นห้อง A ที่ไปเก็บปืนพกซีหรือดีครับโอเคไม่ว่ากันนะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้ถามประสานนะครับตามมาเป็น4-5นั่นเองนะครับข้อเดียวแล้วนะฮะหาข้อเดียวแล้วไม่ธรรมดาจริงๆแม่พี่ดอลลี่วันนี้คุณได้ไปฮะข้อที่10มาพร้อมแล้วโจทย์มาครับอุ้ยโอ้จะได้รีวิวครบเลยลงทางไม่เนี่ยเฮ้ยไอ้ตอกเพี้ยไม่ใช่มนุษย์จริงๆอ่ะคือกูดูแล้วกูยังแบบนึกอยู่เลยว่ากำลังเราได้หัวนี่อะไรวะไอ้หมอกเนี่ยเป็นซิมโบอย่างนึงไอ้หมอกผมจำได้ว่ามันมีอยู่ไม่กี่ภาพหรอกโค้ดเวโรนิก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหของจริงคนนี้อันนี้คือฉากไหนพี่นี่ฉากตอนที่จะสู้เล็กเซียร่างแรกที่ว่าเป็นร่างแบบคนเดินอ่ะซึ่งไอ้บันไดเนี่ยจะขึ้นไปแล้วมันจะมีรูปภาพที่มันเป็นพ่อลูกก็คือไอ้ตัวอเล็กซานเดอร์อัลเฟรดและอเล็กเซียซึ่งเราต้องหายมดี3เม็ดมาใส่เพื่อเปิดประตูออกครับประตูบานที่อยู่ด้านในนั่นแหละไอ้บานนั้นต้องใช้กุญแจไปวัฒนศาสตร์ทีครับถึงแม้ว่าจะดูตรงนี้แล้วมันละไม้คล้ายกับปราสาทหลังแรกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราจะเล่นเมื่อกี้เนี่ยเราจะเจอแค่ถูกผนึกไว้อยู่ตรงหลังบันไดครับผมโอเคนะครับจริงถึงแม้มันจะคล้ายถึงภาคแรกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่ใช่นะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยบันไดมันลึกกว่านี้ใช่ใช่แล้วก็สโลปด้านบนมันจะไม่ใช่อย่างนี้เลยเขาก็แค่แบบดีไซน์แกล้งแหละแต่ว่าจริงๆฉากเริ่มต้นมาจริงๆความสนุกนะหมายถึงความตื่นเต้นอ่ะโค้ดเวโรนิก้าเริ่มต้นดีมากเลยนะฉากแรกที่แบบว่าเป็นวิ่งหนีแบบการไล่ล่าแล้วก็ไปถูกขังคุกอะไรเงี้ยดีมากเลยตอนแรกทำไมเขาไม่รีเมคภาคนี้วะเรื่องถึงยังไม่ถึงหรอทุกคนเรื่องไม่พอนมาแล้วนี่คือไอ้เวโรนิก้าเนี่ยจริงๆอ่ะซีรีส์ของมันจริงๆอ่ะมันคือภาคสปินออฟนะไม่ใช่ภาคหลักอ๋อเหรอไม่นับโอ้โหแต่เป็นสปินออฟที่แบบคนดีเพราะว่าเท่านั้นยังไม่พอเราจะได้เล่นเป็นคลิปตอนที่มาตามหาไอ้นี่ด้วยนะมาตามหาแพรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคพี่เอกนำไปเป็น6คะแนนนะครับตัวจริงจริงนะเก่งเกินว่ะโอ้โหภาคนี้นะคนที่ไม่ได้เป็นแฟน Resident Evil จริงๆจังมักจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันไม่ใช่เลขภาคหลักและอีกอย่างนึงครั้งแรกเลยต้องเป็นแฟนจริงๆเพราะว่ามันต้องไปเล่นบนเครื่องดีมแคสก่อนที่จะออกภาคถ้าญี่ปุ่นจะเรียกคันเซ็นบังก็คือภาคเต็มคอมพลีทแล้วก็ค่อยมาออกบนเพย์2อีกรอบนึงเพราะดีมแคสคนไทยก็ถ้าไม่ใช่เกมเมอร์จัดๆใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยได้ใช่ๆเพราะตอนนั้นยุคนั้นมันหาเล่นยากนะครับโอเคข้อที่11พร้อมแล้วโจทย์มาผมว่านี่ผมตอบได้เออกูก็ตอบได้และ Resident Evil 3 Remake ครับนี่โอ้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฮะเพราะแฟนคลับเยอะนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยต้นเกมจริงนะครับเพราะมันเพิ่งมาเองนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเขาทำฉากนี้ออกมาได้ตะการตามากที่เอกพูดไปจากเมื่อกี้เท่ากับว่าซีรีส์หลักไล่มาหมดแล้วนะครับก็0 1 2 3 4คือตามไทม์ไลน์หลักเนี่ยได้เป็นเอนจินใหม่รีเมคหมดแล้วนั่นหมายความว่าโคเวโรนิก้าก็คงต้องทำใจนะครับว่าไม่ได้รีเมคแต่ผมคิดว่าแคปคอมช่วงหลังๆเขาก็มีทำตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆเยอะคือถ้าเกิดมันมีแฟนเรียกร้องกันมามากก็อาจจะเปลี่ยนใจมาทำโคเวโรนิก้ารีเมคก็ได้แต่ขออย่างนึงเถอะมึงทำภาคใหม่ทำภาคใหม่เด้อมึงเสียงแมงเสียงร้องเสียงร้องโหยหวนจากแฟนมีรีเมคนะมึงจะรีเมครีรีเมคนี่ถือว่าหาตังค์นะพี่ก็หาตังค์กันแหละและอย่างก็คือทำให้แฟนหน้าใหม่รู้จักซีรีส์ภาคเก่าๆด้วยแต่ก็รู้จักสี่กันเยอะแล้วนะพี่จะไปอีกกี่รอบเพราะว่าสี่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในภาคที่ยอดนิยมถ้ารีให้ภาคนึงเนี่ยกูว่าฮาเหมือนกันนะสี่น่าจะเซฟสุดด้วยแหละแต่ว่าตัวพอย้อนกลับไปโคเวโรนิก้าเสียดายที่เป็นสปินออฟมันมีดราม่ามีเรื่องไอ้นั่นด้วยไอ้ที่คนที่หน้าตาคล้ายๆดิโอนาโดดิคาปิโอด้วยชื่ออะไรนะสตีฟอย่างเงี้ยเรื่องราวมันโอ้โหข้างในเยอะนะจริงๆแล้ว
เออเสียดายนั่นสตีฟโรเจอร์เราไปกันที่ข้อ12เลยดีกว่านะครับข้อ12โจทย์มาเฮ้ยโอ้Resident Evil Dead Aim เฮ้ยพี่เฮ้ยคิดได้เหมือนกันขอคิดได้ไม่ๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่ลองดู Survivor 4ถ้าภาษาอังกฤษ Dead Aim โอ้พี่คิดนานกว่านี้หน่อยก็ได้นึกชื่อไอ้บอสตัวนี้อ๋อก็จะได้เอามาเล่าให้พวกเราฟังไงชอบมากตอนที่พวกมึงทำให้เขาเขวแต่เขาเฉยมากไม่มีผลโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหเนี่ยนะเขาบอกแล้วแล้วเมื่อกี้ผมชอบมากเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังไม่พักยิงปืนนี่มี4ภาคเหรอใช่การ Survivor การ Survivor ไอ้ตัวแรกเนี่ยก็คือไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้ภาค2เป็นไอ้ตัวโคโรนิก้าใช่แล้วก็ภาค3ที่เป็นไดโนไครซิสมันอยู่หรอ4ภาคเนี่ยมีไดโนไครซิสเป็นภาคนึงก็คือก็คือถ้านับเฉพาะ Resident Evil มี1 2 4แต่แล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะมีเป็นไอ้นี่ของตัวเองไงก็ซีรีส์ที่เป็นยิงปืนอีกแบบนึงโอเคแต่ Dead Aim ภาคมันแล้วภาคนี้เป็นอะไรยังไงอ่ะพี่เริ่มภาคนี้ก็คือมันมีสายลับพระเอกมันเป็นสายลับของอเมริกาไอ้บูสมันแบบว่าเหมือนว่าไปมีเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์คนบนเรือถูกฆ่าตายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเจอโคนันมันไปสืบแล้วคดีเหตุเพราะว่าคดีฆาตกรรมไอ้เรือเนี่ยโดนเชื้อแพร่ระบาดไปแล้วคนแปดสองปีโอเคนะครับตอนนี้พี่เอกนำไปเป็น8คะแนนครับถ้าบอกว่า13 14 15ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจริงๆนะครับตอนนี้มี15ข้อหรอมี15ข้อครับตอนนี้พี่เอกก็ถือว่าชนะไปแล้วนะฮะบอกแล้ว1จริง3โอ้เหลืออีก3ข้อนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตามจนจบอย่างน้อยเราทิ้งแต้มเดียววะงั้นเอางี้ดีกว่าข้อต่อไปเนี่ยให้พี่นัทตอบก่อนแล้วข้อลองดูว่าพวกเราจะตอบเป็นพี่นัทตอบก่อนแล้วอีกข้อหนึ่งกูเป็นคนตอบอถ้าเราตอบผิดก็คือให้พี่ตอบต่อเลยได้นี่เราสิ้นหวังกันขนาดนี้แล้วไม่ได้เลยตาสบายเลยไม่คุ้มไม่คุ้มเอาพวกมึงลองดูเพราะเอาพวกมึงเลยว่ามึงชนะหมดแล้วเขาจะได้ให้เขารู้ไงว่าพวกมึงรวมกันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไม่ได้ช่วยอะไรข้อที่13โจทย์มาเอาแล้วผมบอกเลยนะเออดูพี่เอกมาโอ้ยถ้าอย่างกับป๋าเลยผมบอกเอาไงเอาไงพี่นัทในฐานะที่ผมอ่ะเล่นมาบ้างผมบอกเลยว่าภาคนี้สนุกมากแล้วก็เป็นภาคไปปลายของมึงใบ้ขนาดมึงตอบเถอะแสดงว่าเซียนได้ถูกป่ะแบ่งเป็น3ในเรื่องเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยภาคนี้ไม่เคยเล่นได้ดิแม่งใบซะจนใบจนไม่รู้จะใบยังไงแล้วมันอยู่ภาคเดียวแต่ผมไม่เล่นภาคหลังไงภาคนี้มีคนต่อยได้ด้วยถูกป่ะไอ้ยังครับเกียดและนี่คือคำตอบจากคุณนัทลาเฟเตอร์เรซิเดนต์อีวิล7โอ้ยคำตอบสุดท้ายยืนยันคำตอบนะครับถ้ามึงจะตอบว่าอะไรกูไม่รู้ถ้ากูตอบภาคผมก็สนทีเดียวกันนะเนี่ยแล้วเราจะเอาคำตอบของใครของนัทของนัทไงของพี่นัทนะโอเคครับแล้วเลเวล7เป็นคำตอบที่ผิดนะครับขอพี่เองResident Evil 6เมื่อกี้อ่านตอบถูกต้องนะครับใช่ครับเป็นของResident Evil 6ครับเป็นเรื่องรีออนตอนท้ายตอนที่ซิมอนตายตัวเขาตกลงมาเสียบเสาไงแล้วเลือดมันก็เขาเรียกว่าแผ่ไปเป็นออกเป็นรูปโลโก้คล้ายๆกับอันเมล่านั่นเองโอเคนะฮะซึ่งตอนนี้พี่เอกก็นำไปอีกนะครับเป็น9คะแนนนะครับน้ำลายจะไหลอะไรแกเออเหรอตักใส่ต่อไปพี่อาร์ตแล้วเดี๋ยวดูนะพอเป็นข้อกูข้อที่14โจทย์มาครับอุ้ยต้องได้นะอันนี้โอ้โหแบบโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะกลัวใช่อันนี้แบบผมโปรดปานมากมันคุ้นอ่ะโปรดปานเลยคุณโปรดปานโปรดเลยโปรดเลยภาคนี้ผมเดาได้ไหมเดาคือดูจากภาพอ่ะมันเป็นภาคเก่าหน่อยครับผมน่าจะใช่ Revelation ป่ะไม่รู้ไม่ Revelation ไม่รู้มัน16 ต่อ 9ยัง Revelation 16ต่อ9แล้วเพราะว่าตอนแรกมันลง TDS ไงค่ายน้องแม่งนะ9บ้า TDS มัน13อยู่นี่เหรอ2จอ9ใช่เหรอปังเป็นอันนี้มันอยู่บนรถไฟใช่แต่มันภาคไหนภาค2ตอบเองไหมตอบเลยอ่ะ
ตอบเลยตอบเลยใช่โอเคคำตอบอ่ะพี่อาร์ตครับคำตอบของคุณครับกับภาพนี้ Revelation Zero มั่นใจครับไม่มั่นใจ Revelation มันมี0ด้วยมันมี Revelation 0ป่ะมีป่ะไม่รู้ถามเตี้ยอ๋อมันมี Revelation 1กับ2ตอบภาคอะไรครับ Revelation 1Revelation 1ผมจะแย่งทำไมเนี่ยให้เรียนบอกด้วยเดี๋ยวคุณพี่บ่นไงคุณเงียบอยู่ Revelation เป็นคำตอบที่ผิดนะครับResident Evil 0ถูกต้องแล้วครับกูเลยมีศูนย์ไงกูเลยมีศูนย์ไงเลยมือชั้นไงกูเลยเป็นศูนย์ไงฉากนี้ก็จะเป็นฉากรถไฟนะครับฉากที่เจอบอสจอแบงป่องใช่ครับตัวแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงหวยหวนของมาคัสมาร้องยังไงไหนร้องให้ฟังไหนร้องให้ฟังนี่ก็ไปหลายบาทมันก็เห็นแค่เป็นไอตัวไอ้นั่นไอปิงก็โดดโดดภาพนี้สมัยแรกเป็นไงบ้างพี่โคตรดีกราฟิกระดับเดียวกันหนึ่งนี้แม้เพราะว่ามันถ่ายปีเดียวกันคือกันด้วยเอาถ้าจะเรียกว่าเอนจินเดียวกันเลยก็ได้เกมคิวใช่อยู่เกมคิวก่อนอยู่เกมคิวก่อนแล้วกูไม่ได้เล่นด้วยเกมคิวตอนนั้นกูเล่นสมัยแต่ว่าเกมคิวตอนนั้นเครื่องแพงมากนะในไทยอ่ะแพงเอางี้ถ้าเป็นแฟนก็เหมือนอีเหมือนกัน Resident Evil 4ลงแล้วก็ที่เป็นตามากันก็คือมัน only on ใช่ที่เขาจะไม่ผ่อนลงเครื่องอื่นเด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วเรียบเลยถูกต้องครับ15รอบแล้วป่ะเออ13 14แพลตฟอร์มอ่ะครับผมแต่ว่าลงให้เครื่องแรกตอนนั้นคือเกมคิวแล้วหลังจากนั้นพอออกได้สักพักนึงก็ไอตัวภาค4ไปลง PS2 แล้วจากนั้นเริ่มลง PC บุ๊ๆๆทุกวันเนี้ยจริงๆระดับ0แล้วเออมีเครื่องแล้วตอนนี้ครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับพี่เอกตอนนี้10คะแนนนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากข้อสุดท้ายเป็นของพี่ดอลลี่ใช่ไหมเงาไปเลยให้ไปเลยข้อที่15โจทย์มาโอ้โหเลือดสาดมาเลยไอ้ดนกูว่าใช่พี่เอกอธิบายมาแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอะไรอะไรแต่เซอร์ไพรส์ว่ามี4ภาคไงมันอันแรกไปแล้วไงอันที่4ไปแล้วไงอันที่3เป็นไดโนเสาร์ไงภาค2นี่ครับผมมั่นใจแต่ผมอ่ะแต่แอมแล้วนะกูอ่ะพูดทิ้งท้ายไปหน่อยนึงเพราะกูบอกว่าแต่มันก็มีออกอีกแต่เป็นอีกแบบนึงไม่แต่ว่าเขาบอกว่ามี4ไม่ใช่ในไลน์ของอันนี้มึงดูหน้าเขาดูหน้าเขาแค่ยิ้มออกมาทั้งหมดครับกูเป็นกรรมการไม่ทีพี่นัทมึงยังใบ้ตั้งเยอะตั้งแยะทีกูก็ใบ้ให้มึงแล้วเนี่ยมันมีอันนี้ไม่ใช่กันเซอร์ไพรส์มึงเอาเป็นว่าที่มึงตอบกินละที่มึงตอบกินแน่นอนกูจะขอตอบว่าResident Evil กันเซอร์ไพรส์ภาค2ครับโอเคไม่มีภาคหนึ่งแล้วมันชื่อภาค5หรือเปล่าก็ไม่ใช่ภาค5คือพี่บอกมี4ภาคไงคือไม่ภาค2ไม่ใช่มาจาก4ก็ต้องเป็น5ถูกไหมเห็นมึงคิดยังไงจะไม่บอกมี4ภาคนะกรอบนอกกรอบไอ้เหี้ยResident Evil กันเซอร์ไพรส์ว่า2เป็นคำตอบที่ผิดนะครับทำไมพี่เอกตอบว่า Resident Evil Dark Side Chronicle ครับโอ้โห Dark Side Chronicle นั่นเองนะครับเพราะคือเป็นอีกอันนึงนั่นเองนะครับเป็นแนวออนไลน์ชูตเตอร์ก็คือเกมจะบังคับเดินไปเองเรามีหน้าที่เล็งยิงอย่างเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมถึงได้บ่ายไงว่ามันเป็นอีกไตเติ้ลนึงอันนี้ลงครั้งแรกคือลงวีใช้ตอนมีโหมดยิงเหรอมีโหมดยิงใช่ก็เหมือนตอน Until Dawn ที่มันออกให้ใช่แล้วที่แบบนั่งยิงเอางี้เอางี้มันทำออกมาที่ผมชอบเล่นเพราะว่ามันทำออกมาแล้วคล้ายกับเกมชูตติ้งสมัยอาร์เคดอ่ะคือเขาจะเดินไปแล้วเราก็คอยยิงเหมือนเดิมแต่เดฟใช่แต่เป็น Resident Evil แล้วอันนี้ในเรื่องมันอยู่ทำอะไรอันนี้มันจะมีแยกในเรื่อง3ในเรื่องมีในเรื่องของภาค2ในเรื่องโคเวโรนิก้าแล้วก็ในเรื่องไอ้ที่ว่าลีออนกับคาวเซอร์บุกไปที่อเมริกาใต้ด้วยกันโอ้โหเป็นชั้นสตอรี่ของแต่ละภาคใช่แต่ในเรื่องที่มันใหม่จริงๆก็คือตัวไอ้ Operation Javier เพราะว่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นช่วงทิ้งท้ายของอันเบล่าด้วยคือมันจะก่อนเอาตอนเริ่ม Operation Javier มันจะมีเล่าว่าลีออนเคยมีประสบการณ์เคยเจอไอ้เชื้อไวรัสแพร่กระจายเนี่ยก็เหตุการณ์ในภาคแรกสมัยเครื่องวีนี่แล้วมึงซื้อมาเล่นแหละโกสควอตมันชอบแล้วในจุดสังเกตก็ไอ้นี่ไอ้เป้าเล็งอยู่ตรงกลางจอเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันภาค2ภาคดั้งเดิมไอ้ห้องนี้คือห้องที่มันมีลิกเกอร์อยู่บนเพดานแล้วมันที่มันเจอลิกเกอร์ครั้งแรกใช่ใช่ใช่แต่ห้องนี้สถานีตำรวจเหรอใช่ใช่ห้องนี้ฝั่งห้องด้านไอ้ประตูบานขวานี่คือห้องที่ว่าถ้าเวอร์ชันดั้งเดิมคือใช้กุญแจลูกโพดำมาใช้แล้วมีเครื่องซีล็อกอะไรพวกนั้นโอเคนะครับก็แน่นอนครับพี่เอกชนะไป11คะแนนต่อ4คะแนนครับที่แบบเล่นกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็เรามีข้อเอ็กซ์ตร้าด้วยแล้วกันครับมาครับข้อเอ็กซ์ตร้าโจทย์มาครับ
โอ้ยคนง่ายเลยหนัง Resident Evil ภาคไอ้ตัวแรกอ่ะที่วิลล่าโจวิทเล่นถูกต้องนะครับอันนี้ขายตำนานห้องเลซ่าไอ้ติ๊กนี่มันง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ไม่เอาข้อนี้มาว่ะอันนี้ไม่ง่ายสุดเลยไม่ต้องเฉลยเยอะนะก็แน่นอน Resident Evil The Movie นั่นเองนะครับก็เป็นห้องตู้เลเซอร์ที่มันตัดใช่แล้วนะครับผมดูตอนสมัยน่าจะมอต้นกลัวมากจริงเหรอโคตรกลัวแบบกลัวโคตรไอ้ซีนเนี้ยคือซีนที่ผมกลัวที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยกลัวว่าสักวันเราจะเป็นชินแบบนั้นได้ไงเหมือนดูหนังผีอ่ะในความรู้สึกของผมตอนเด็กนะแต่พอโตขึ้นมากลับไปดูรีวิวกูรู้สึกว่าทำไมมันแปลกๆวะมันเหมือนความรู้สึกเราวัยเด็กเป็นซีนไฮไลท์นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ประตูด้านหลังเป็นโรงพึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ในการจัดการระบบของเขานั่นเองนะครับชื่ออะไรไม่รู้อะเลสอะไรสักอย่างนะแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะสับเคาะออกมาตัวเขาเองอะยิงเป็นโฮโลแกรมเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงมาอธิบายนะครับเรื่องราวนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปนั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่เอกก็ยังเป็นแชมป์อยู่ดีครับก็เอกก็คือก็เอกวันยังค่ำนะครับโอ้ขอมีประโยคอยากบอกตีหน่อยว่าขนมาทั้งบริษัทขนมาทั้งบริษัทเลยเฮ้ยชนะแล้วชนะแล้วเอานี้เราประกาศท้าเลยใครที่คิดว่าแบบว่าเพจไหนก็ตามคิดว่าเก่ง Resident Evil ที่สุดเฮ้ยไม่ใช่ๆๆ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 ๆ
าเออก๊อตเอกใครอยากท้าก๊อตเอกเออมาท้าเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าใครอยากเห็นพี่เอกเล่นไทยเรสเซนต์รีวิวนะครับอาจจะทำให้มันยากให้มันยากมากๆนะทักเข้ามาในเพจเรานะครับหรือว่าคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับแล้วก็เออแต่ตอนคอมเมนต์อยากให้โจทย์มานะไปทักกันในเพจดีกว่านะครับแล้วเอาโจทย์มาเสนอว่าพี่ต้องโจทย์แบบนี้มันถึงจะพิฆาตเช่นก๊อตเอกได้ผมเดาโจทย์ได้อันนึงเลยว่าผมไม่มีไอ้นี่ใครทักเรสเซนต์รีวิวอันนั้นมันช็อตถ้าโอเปอเรชั่นและคูลิตี้พี่เล่นมั้ยจบปะจบได้แพทด้วยนี่เชี่ยแล้วไอ้ภาคอีกอันนึงที่มันห่วยๆกว่านั้นมันอะไรนะไอ้อเวลาคอเหรอเออเล่นจบปะอันเวลาคอเล่นไม่จบเฮ้ยเฮ้ยผมภาคนั้นน่ะออกมาตามมันไม่จบเพราะว่ามันไม่มีคนเล่นคือมันโทษมันต้องออนไลน์ไงพี่ไม่ชอบภาคอะไรมากที่สุดเออเพราะอะไรอเวลาคอเนี่ยนะพี่ชอบไอเวิร์ดเหรอทำลายหลักได้มั้ยอันนี้เรื่องหลักเออในเรื่องหลักที่มันมีในเรื่องอ่ะหลักถ้าไม่ชอบสุดก็ซีโร่เพราะอะไรทำไมอ่ะไม่ชอบระบบวางของคือมันต้องมีเวลาของมันเกิน6ช่องของเราเนี่ยเราต้องของวางทิ้งพื้นไอ้มันทำให้เราเสียเวลาสมมติเราทิ้งของที่ไว้จุดไหนเราก็ต้องกลับไปเก็บที่จุดนั้นแล้วยิ่งมันมีตัวละคร2ตัวขนของกันไปมามันเสียเวลามากเลยมันต้องเทรดไปเทรดมาใช่ภาคแรกไอ้ตอนพี่เล่นรอบแรกพี่เล่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับแต่ส่วนตัวผมอาจจะคิดต่างนิดนึงมันเขาพยายามอ้างอิงความสมจริงให้เราเล่นแล้วอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดพูดแบบชี้ช่องต้องยอมรับว่าในเรื่องของภาคซีโร่มันดำเนินเรื่องไม่เยอะการที่เอาความซับซ้อนตรงนี้มาช่วยมันทำให้เกมอ่ะไอ้นี่ขึ้นไปยืดระยะเวลาได้อีกหน่อยนึงได้อีกหน่อยนึงงั้นถ้าถามอีกอันนึงแล้วถ้าชอบที่สุดล่ะชอบสุดน่าจะภาค5ภาค5ชอบที่สุดความแปลกใจทำไมอ่ะเธอแปลกใจแปลกใจแฟนเรสเซนต์รีวิวชอบภาค5แปลกใจแต่คนที่นอนแฟนภาค5จะเป็นภาคที่เรารู้สึกว่าอะไรห้ากับหกอ่ะจะรู้สึกว่าแบบทำไมวะอะไรวะเยอะกลัวหกโอเคภาคห้านี่น้องแถวบ้านจะชอบเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันได้อ่ามันเป็นพี่ดีหนึ่งคือชอบตรงที่มันโคออฟได้สองก็คือชอบตรงเรื่องระบบเมลีกับระบบไอจัดวางไอเทมมันสามารถแบบพลิกแพงได้คือสามารถตะแคงได้สามารถรีโหลดได้โดยการใช้กดแค่กดสี่เหลี่ยมกระสุนแล้วกดสี่เหลี่ยมปืนมันก็รีโหลดได้เลยโดยไม่ต้องมากดแบบทำแอคชั่นรีโหลดเป็นความประทับใจนะตอนนั้นชอบความฉับไวตรงนี้แล้วก็แบบพวกยิงหน้ายิงขาศัตรูออกแอคชั่นคนละแบบอ๋อดูใส่ใจแล้วแล้วถ้าเป็นตัวเนื้อเรื่องล่ะเนื้อเรื่องชอบภาคอะไรมากที่สุดเนื้อเรื่องชอบ7ก็7ผมไม่กล้าเล่นเว้ยกลัวเป็นภาคที่กลัวสุดก็ทำไมพี่ถึงชอบเนื้อเรื่องภาคที่7มากที่สุดมันเป็นภาคที่มันขึ้นหลุดใหม่แล้วดูหลุดเลยดูหลุดใหม่เลยชอบความที่ว่า Resident Evil ปกติเมื่อก่อนมันไม่เคยมีการหักมุมไม่มีพล็อตทวิสต์อะไรตรงนี้อ๋อมันตรงๆทื่อๆใช่คิดว่าคนหลายคนชอบตรงพล็อตทวิสต์ที่มันบอกว่าเอเวลินมันก็คือไอ้ยายแก่นั่งชอบอะไรแบบนั้นคือแบบเราไม่นึกไม่ถึงมาก่อนว่าแม่งไอ้นี่คือตัวร้ายมันอยู่กับเรามาตลอดทางอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่า OS Challenge นะครับผมก็จะกลับมาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์นะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกับพวกเราได้ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวพูดไปนะสำหรับ OS Challenge เราเคยสอบถามไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราอยากได้คนดูเข้ามาเล่นในถ่ายรายการกับเรากำลังวางแผนอยู่นะครับทุกคนใจเย็นๆมีแน่มาแน่นอนแต่จะมาเป็นยังไงต้องสอบเข้ามาด้วยนะเราจะต้องสอบด้วยเหรอใ
ใช่เราจะทำมีเหมือนทำแฟนแท้เลยสอบเข้ามาเราจะมีหัวข้อให้เลือกคุณสมัครแล้วสอบเข้ามาด้วยแล้วคุณหนึ่งในนั้นผมคิดว่าจะเอา Resident Evil นี่แหละที่จะใส่เข้ามาให้มันครบปากทำไมต้องมาสตูพี่วะต้องอย่างนี้แหละฝากกันด้วยละกันนะครับวันนี้พวกเราทั้งทีมงานทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ